สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่8ด้วยกันครับยอห์นบทที่17ข้อ1ถึง8เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็แหงนพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้ข้าแต่พระบิดาขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์แก่บรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วบัดนี้พวกเขารู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ให้พวกเขาแล้วและเขารับไว้และรู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาครับในยอห์นบทที่17เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเหล่าสาวกของพระองค์นะครับเรามาดูด้วยกันว่าพระองค์ทรงอธิษฐานอย่างไรบ้างและพระองค์ทรงมีจุดประสงค์อย่างไรในการที่พระองค์ทรงอธิษฐานออกเสียงให้สาวกได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงพูดอะไรกับพระบิดาในข้อที่1บอกว่าเมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็แหงนพระพักขึ้นดูฟ้าแล้วตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์เองเนี่ยได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เวลาที่เราดูข้อที่1ครับมาเปรียบเทียบกับข้อที่4และข้อที่5ซึ่งผมจะอ่านในข้อที่4และข้อที่5ให้ฟังก่อนนะครับบอกว่าข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้ข้าแต่พระบิดาขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาเวลาที่เราเอาคำว่าเกียรติในข้อที่1กับข้อที่4 5เนี่ยมารวมกันเนี่ยเราจะพบว่าคำว่าเกียรติครั้งแรกเนี่ยหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการตายเพื่อที่จะไถ่โลกนี้ให้รอดนี่เป็นเกียรติอย่างนึงแล้วคำว่าเกียรติในข้อที่4หรือข้อที่5เนี่ยกับเป็นเรื่องของเกียรติแห่งการที่ได้รับการชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายคือมีศักดิ์ศรีมีชัยชนะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นคำเดียวกันคือพระเยซูคริสต์ทรงบอกว่าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานเกียรตินี้แก่ข้าพระองค์นั่นแปลว่าถ้าเกียรตินี้เป็นวงกลมรูปนี้เนี่ยก็คือทั้งการสิ้นพระชนม์บนกางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยไปควบคู่กันไม่ได้หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะการสิ้นพระชนม์บนกางเขนคือความการที่เราดูเหมือนพ่ายแพ้แล้วก็ไม่ได้เป็นเกียรติที่เกิดจากการเพียงแค่มีชัยชนะอย่างเดียววันนี้พี่น้องขอพระเจ้าประทานเกียรติประเภทไหนกับพี่น้องครับเป็นเกียรติที่เราอยากจะมีความชื่นบานอย่างเดียวมีชัยชนะอย่างเดียวหรือเป็นเกียรติแห่งการยอมเสียอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นจะได้ในสิ่งที่ดีในชีวิตของเราในข้อที่2บอกว่าดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ขอเกียรติเพื่อตัวเองจะได้อะไรพระเยซูคริสต์บอกขอประทานเกียรติแก่ข้าพระองค์บางคนอ่านข้อนี้แล้วโอ้ทำไมพระเยซูคริสต์ปรารถนาจะได้เกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่พระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าขอประทานงานที่มีเกียรตินี้ให้แก่ข้าพระองค์ก็คือการต้องตายบนไม้กางเขนนั่นหมายถึงการที่มีเกียรติในการที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นการเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นเป็นเกียรติของเราคำถามก็คือว่าวันนี้เรารับเกียรติเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมครับหรือเรารับเกียรติเพื่อจะรับเกียรตินั้นไว้เอง
เราอยากได้หน้าเราอยากได้ความสุขสบายเราอยากได้สันติสุขอย่างเดียวหรือเราอยากได้สิ่งดีเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางสิ่งดีนั้นเราทำอะไรบ้างที่จะประสบความสำเร็จเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางความสำเร็จที่เรามีนั้นนะครับเช่นเราขอเงินเดือนขึ้นเพื่ออะไรครับเราเงินเดือนขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีตังค์ซื้อของมากขึ้นแค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอนั้นมันยังไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านอกจากเรามีซื้อของได้มากขึ้นเพื่อจะให้คนอื่นได้อะไรถึงจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์มีเงินเดือนมากขึ้นคำถามคือถ้ามีเงินเดือนมากขึ้นเนี่ยคนอื่นได้รับพระพรอย่างไรจากเงินเดือนที่มากขึ้นของคุณพระเจ้าได้รับพระเกียรติอย่างไรจากเงินเดือนที่มากขึ้นของคุณถ้าคุณตีโจทย์นี้แตกรับรองว่าคุณจะมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าคุณจะเงินเดือนขึ้นหรือไม่ขึ้นต่อให้เงินเดือนขึ้นคุณจะไม่ถูกเงินเดือนนั้นผูกติดไว้แต่คุณจะรู้ว่าชัยโยเงินเดือนขึ้นแล้วจะมีคนร่วมยินดีกับเราแล้วมันไม่เสียหายหรอกครับที่เงินเดือนขึ้นแล้วเราจะไปกินอะไรอร่อยๆบ้างมันไม่เสียหายนะครับที่เงินเดือนขึ้นแล้วเราจะซื้อของดีๆให้เราให้ตัวเองบ้างแต่มันเสียหายแน่ถ้าเงินเดือนขึ้นแล้วเราไม่คิดจะแบ่งปันอะไรให้ใครเลยแล้วก็มันเสียหายแน่ถ้าเงินเดือนขึ้นแล้วเราคิดว่าเราต้องเก็บไว้ใช้อยู่คนเดียวโดยไม่คิดว่าจะทำไงให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากเงินเดือนที่ขึ้นมาโบนัสที่ขึ้นมาหรือว่าสอบได้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์สอบผ่านให้เรียนเก่งเพื่ออะไรครับต้องถามต่อไปเพื่อตัวเองจะได้มีเกียรติเพื่อตัวเองจะได้มีชื่อเสียงแค่นั้นมันคงจะไม่ดีแน่มันคงจะไม่พอแน่ขอพระเจ้าที่ถูกที่ควรคือขอพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในการเรียนเพื่อข้าพระองค์จะใช้ความรู้ความสามารถนี้พัฒนาสังคมที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ให้เขาได้รับสิ่งที่ดีจากความรู้ความสามารถของข้าพระองค์หลังจากนั้นพี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องจะสัมผัสว่าการสอบของพี่น้องจะมีความหมายมากขึ้นอีกเยอะเลยไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ตัวเองได้คะแนนมันจิ๊บๆครับทำให้ตัวเองได้คะแนนมากทำให้ตัวเองรู้สึกมีเกียรติคนอื่นยกย่องมันเป็นเรื่องที่อนุบาลมากอย่าคิดเพียงแค่นี้เลยเราต้องคิดให้ไกลกว่านั้นเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณแล้วเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเราไม่ได้คิดตามเนื้อหนังว่าอยากจะให้คนอื่นชื่นชมอยากให้คนอื่นปรบมือให้มันจิ๊บๆอย่าอยู่กับเรื่องจิ๊บๆอีกต่อไปเมื่อเราอยู่ในชีวิตจัมโบ้ของเราแล้วนะครับอยู่ในชีวิตของพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยเราต้องคิดในทางที่มันกว้างกว่านี้ขออธิษฐานขอพระเจ้าให้การงานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จขอให้ขายของได้ขอให้มีลูกค้ามากขอให้เจ้านายพอใจเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรถ้าเพื่อเราจะได้มีทรัพย์สินมากขึ้นมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นจะได้ซื้อของแพงๆมากมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่มันจิ๊บจิ๊บอะครับอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เนื้อหนังแต่ถ้าเราขอให้เรามีตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อเราจะได้รับใช้พระองค์มากขึ้นในที่ทำงานของเราอันนี้ดูน่าสนใจมากกว่าขอให้เราขายของให้ลูกค้าได้เพื่อเราจะได้ทำให้บริษัทของเรามีความมั่นคงมากขึ้นให้คนอื่นได้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเออแล้วเราจะเห็นว่ามุมมองในชีวิตของเราจะกว้างขึ้นเราไม่ได้เพียงแค่ขายให้ตัวเองได้อะไรแต่เพื่อนฝูงจะได้ความมั่นคงในชีวิตผ่านทางตรงนี้ขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเพื่อนๆของพวกข้าพงผ่านทางสิ่งที่พวกข้าพงจะขายด้วยอะไรนี้เป็นต้นและเขาเองก็จะได้รับการสัมผัสถึงพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเขาผ่านทางสิ่งที่พวกท่านทำด้วยนะครับก็จะเห็นว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเหมือนที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ขอเกียรติเพื่อตัวของพระองค์เองแต่พระเยซูคริสต์ทรงขอเกียรติเพื่อจะได้ถวายเกียรตินี้แด่พระบิดาและจะได้นำเกียรตินี้ไปเปลี่ยนเป็นพระพรให้กับคนทั้งหลายที่ต้องการจะได้รับความรอดจากพระองค์อันนั้นเป็นสาเหตุที่พระเยซูคริสต์บอกว่าขอประทานเกียรตินี้แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ทำให้คนอื่นได้รับพระพรนะครับประเด็นต่อมาในข้อที่6นะครับบอกว่าข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์แก่บรรดาคนที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์จากโลกนี้คนเหล่านี้เป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วเขาปฏิบัติตามยังไงครับเขาคือเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วนะครับบัดนี้พวกเขารู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสของพระองค์ตรัสกับข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ให้พวกเขาแล้วและเขารับไว้และรู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาวันนี้เราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรวันนี้เราจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือถ้าเราจะยืนยันว่าพระเยซูคริสต์มาจากพระเจ้าจริงๆเนี่ยเหมือนที่สาวกยืนยันว่าพระเยซูคริสต์มาจากพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาไว้วันนี้ให้เราสำรวจและสังเกตดูว่ามีอะไรบ้างไหมครับมีพฤติกรรมอะไรบ้างไหมครับที่ยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าก็ชีวิตเรื่อยๆนะไม่มีอะไรเสียหายไม่ได้ทำความผิดความบาปอะไรมากมายเพียงแต่ไปโบสถ์ 2-3 เดือนครั้งแค่นั้นเอง คำถามก็คือว่าแล้วคนทั้งหลายจะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงๆไม่ได้มาจากอิทธิพลอย่างอื่น
เพราะพี่น้องไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้มารับอิทธิพลจากพระวจนะคำของพระเจ้าและการสามัคคีธรรมอย่างที่ควรมันถึงได้เรื่อยๆครับมันถึงได้ไม่มีอะไรเสียหายครับแต่การไม่มีอะไรเสียหายอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะพี่น้องคงจะจำคำอุปมาเรื่องต้มกบได้ใช่ไหมครับวิธีการต้มกบให้ได้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าตั้งน้ำเดือดๆไว้แล้วก็โยนกบลงไปกบมันจะกระโดดออกมาทันทีแต่วิธีการจะต้มกบให้ตายคาไอ้หม้อต้มเนี่ยก็คือให้กบมันอยู่ในน้ำเย็นก่อนแล้วค่อยๆเปิดค่อยๆเปลี่ยนอุณหภูมิจนกระทั่งในที่สุดกบมันจะปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิของน้ำแล้วกว่าจะมันจะรู้สึกตัวอีกทีมันก็ปรับอุณหภูมิไม่ได้แล้วแล้วมันก็ร้อนตายถ้าชีวิตของพี่น้องเรื่อยๆดูเหมือนไม่มีอะไรเสียหายจะมาจะต้องไปโบสถ์ในเวลานี้มันก็ยังไม่มีอะไรต้องพึ่งพาพระเจ้านี่มันก็ยังไม่มีความบาปอะไรต้องชำระนี่มันก็ยังไม่มีเรื่องวิกฤตในชีวิตที่ต้องขออะไรจากพระเจ้านี่คุณคือกบที่กำลังว่าอยู่ในน้ำเริ่มจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆคุณไม่รู้สึกตัวว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นคุณปล่อยชีวิตเข้าไปแล้วในที่สุดวันหนึ่งมันจะสายเกินไปและคุณก็ขาดโบสถ์จนชินแล้วคุณก็รู้สึกว่ากลับมาก็ไม่รู้จักใครแล้วมันจะไม่ใช่ความผิดของคนที่ไม่ได้เข้ามาทักทายคุณที่โบสถ์อีกต่อไปเพราะคุณเองเป็นคนที่ไม่กลับมาหาเขาแล้วก็คือไม่ได้มาสามัคคีธรรมแล้วก็พอกลับมาปั๊บก็จะมางอนก็จะมาบอกว่าทำไมไม่มีใครมาทักมาทายมากับเขาไม่รู้จักแล้วไอ้ที่จริงแล้วคนในโบสถ์นี่ก็ควรจะทักทายคนแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองต่างหากที่รู้สึกผิดไปจริงๆแล้วพี่น้องในโบสถ์นี่ก็อาจจะคิดถึงคุณแล้วก็อยากจะเข้ามาพูดอยากจะเข้ามาคุยจริงๆแต่ไม่ได้เจอกันนานมากจนกระทั่งไม่รู้จะพูดอะไรอย่าปล่อยให้ถึงขั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยนะครับให้เราติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลาให้เรามานมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะครับทุกอาทิตย์ได้ควรจะเป็นทุกอาทิตย์แล้วก็ถ้ามีกลุ่มย่อยในระหว่างสัปดาห์ถ้ามีกลุ่มที่เราจะหนุนจิตชูใจกันได้ในกลุ่ม LINE ในกลุ่ม Facebook จะอะไรก็แล้วแต่ติดสนิทใกล้ชิดกันไว้สามัคคีทํากันไว้สมัยนี้เทคโนโลยีช่วยได้แต่ไม่ควรจะเข้ามาแทนที่นะครับแค่ช่วยเฉยขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดนำให้พี่น้องเนี่ยได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูคริสต์อย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ติดสนิท กับพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ถึงเวลาขอถึงเวลาอยากได้ค่อยมาขอถึงเวลาไม่อยากได้ก็ห่างเหินไปนั่นคงไม่ใช่วิถีชีวิตที่ปลอดภัยแน่ๆขอพระเจ้าทรงเมตตาปกป้องครับ